มีพลังเป็นพลังที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นแต่วันนี้เขาบอกว่าการที่จะสร้างนวัตกรรมได้อยู่ในกลุ่มในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นยังไม่ถึงพอเขาเสนอว่าจะมาร่วมพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลไทยเนี่ยให้รัฐบาลให้เมืองไทยเป็น innovation hub ใหม่แต่เนื่องจากเราอยู่ทางตะวันตกของเขาไงมันก็เลยเป็นโคลัมบัสออกมาสร้างเมืองใหม่สร้าง innovation ใหม่นะอันนี้ก็มาเสนอสำหรับพื้นที่เนี่ยก็พูดกันว่าแน่นอนใน EEC เนี่ยมันชัดเจนอยู่ตัวนะนะก็จะลิงก์ให้ตำรวจพื้นที่สำนัก EEC ก็รับไปก็อาจจะเชื่อมให้กับ EECI พื้นที่นวัตกรรมของเราที่กระทรวงวิทย์เขาอยู่นะอีกที่ก็อาจจะเป็นกรุงเทพและเป็นโครงการใหม่แต่ว่าตกลงกันแล้วว่าวันนี้ฟอร์มทีมร่วมนะคือก็รับไปคุณก็ไปหาคนท่านตลาดดูคนนั้นคือจะเลือกงานนะงานไหนสำคัญต้องเลยเลยความสำคัญงานไม่ต้องงานนี้งานตรงเรื่อง innovationเรื่องของสตาร์ทอัพนะโครงการนี้วันนี้ก็รับหนึ่งมีทีมร่วมนะเดี๋ยวไปกำหนดแผนงานมานะครับมันจะเป็นเรื่องของเขาจะเอาสตาร์ทอัพญี่ปุ่นแต่ว่าท่านพูดเน้นเลยนะนี่เป็นสตาร์ทอัพที่เน้นเทคโนโลยีใหม่เน้นเทคโนโลยีมันหรือไม่คนดิจิตอลอย่างเงี้ยเขาพูดเลยเอาพวกใหม่ๆไม่ใช่สตาร์ทอัพในกรอบเดิมเขาอยากเอาสตาร์ทอัพในกรอบใหม่เนี่ยมาพบกับสตาร์ทอัพไทยเราก็ต้องมากำหนดกรอบว่าสตาร์ทอัพประเภทไหนที่เหมาะสมแต่ของเขาก็บอกไปแล้วเอาพวกเทคโนโลยีใหม่เพราะนั้นมันจะไม่ใช่ชื่อแบบบริษัทเดิมๆต้องบอกก่อนเลยมันจะเป็นชื่อใหม่ๆนะเพราะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเขาดูมาแล้วล่ะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเปิดและส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเนี่ยพูดจาคุยกันได้เขาบอกจริงๆมากกว่าในญี่ปุ่นเขาพูดนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอะไรพวกนี้เพราะนั้นเมืองไทยเหมาะก็ตรงกับความต้องการของเราที่จะขับเคลื่อนเรื่องสตาร์ทอัพให้มันมีผลเป็นรูปธรรมมีโมเมนตัมนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นโครงการที่จะเริ่มใหม่ Open Innovation Columbus คือสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฮับของอินโนเวชันใหม่โดยที่สตาร์ทอัพจากญี่ปุ่นจะเข้ามามีบทบาทสูงแต่แน่นอนเราเปิดนะเราเปิดเขาก็เข้าใจในอาเซียนทางอาเซียนเลยแล้วก็จริงๆถ้าภูมิภาคไปอยู่ที่เราจะทำได้ไหมนะเขาเสนอที่ดูอยู่มาแต่แน่นอนเราจะไม่จำกัดแค่ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เข้าใจนะครับโครงการที่เราเปิดนะแต่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน